ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้ตอนนี้นั้นป๊อปคอร์นไทยคาราเมลก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับต่อจากนี้จะเป็นการทำป๊อปคอร์นลาเต้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหป๊อปคอร์นน่ากินมากจริงๆทำตั้งเยอะทำไมเหลือเท่านี้ก็ไม่รู้ครับเนี่ยถามตัวเองไหมไทยคาราเมลของเราเนี่ยทิ้งเอาไว้มันจะเป็นอย่างนี้เลยคุณเรียกว่าเป็นไทยคาราเมลอเนกประสงค์นะใช่มาทำป๊อปคอร์นก็อร่อยแล้วนี่จะมาทำเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มของเราชื่อว่าอะไรนะป๊อปคอร์นลาเต้ป๊อปคอร์นลาเต้คุณดูนะมันความพริ้วไหวของเส้นน้ำเชื่อมเนี่ยมันขนาดนี้เลยคุณใส่ลงไปจากนั้นคุณป้ายเข้าไปก้นแก้วแบบนี้ง่ายแต่คุณขามันได้นิดเดียวมันไม่หนำใจไข่คาราเมลเราอร่อยขนาดนี้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยอีกสักทีหนึ่งใช่อีกสักทีป้ายอีกรอบเพราะว่าความอร่อยของมันเนี่ยเวลามันดูเหนียวเข้มข้นมากเลยอ่ะเวลามันโดนน้ำแข็งอ่ะเทดดี้รู้ว่ามันจะกรอบขึ้นมาเลยแล้วมันให้เราเคี้ยวใช่ไหมใช่แฮปปี้มากใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะพยายามอย่าให้อยู่ก้นแก้วอย่าให้อยู่ข้างๆแก้วแบบนี้เพราะถ้าอยู่ก้นแก้วเราจะไม่ได้สัมผัสมันเลยใช่แบบนี้นะคะตักขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหเท่มากจากนั้นนะคุณเราจะใส่น้ำแข็งลงไปแหมเมนูในวันนี้ช่างเหมาะกับการนำไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆและช่างทำง่ายจริงๆเลยนะครับง่ายแบบง่ายจริงๆเมนูของเราใส่น้ำแข็งลงไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะใส่นมสดธรรมดาไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะเพราะว่าหวานแล้วจากคาราเมลจากนั้นกาแฟนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะคะกาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ยชงข้นๆหน่อยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันยังเหลือพื้นที่อยู่ทำไมคุณแบบเสิร์ฟแบบฝรั่งเหรอครับเนี่ยโนจ้ามีท็อปปิ้งเด็กอ้วนล้วนโอ้โหวิปปิ้งครีมนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสูงไปไหนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณจะใส่คาราเมลและป๊อปคอร์นเพราะว่าต้องให้คุณผู้ชมดูว่านี่คือป๊อปคอร์นคาราเมลนะนี่ป๊อปคอร์นแปะลงไปคุณดูคาราเมลที่ยืดยืดนั่นสิลำบากใจเลยครับเนี่ยตอนกินนี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยอ่ะใช่เราอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะวางช้อนไว้ให้หนึ่งคันเป็นเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ให้คุณกินท็อปปิ้งให้หมดก่อนข้างบนคุณจะรู้สึกว่าเออหวานนะเข้มข้นนะแต่พอถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะข้างล่างมันจะเป็นกาแฟเข้มๆอยู่ข้างล่างโอ้โหน่ากินมากเนี่ยจากคาราเมลไทยคาราเมลของเราสามารถสร้างเมนูเฟสทีฟได้ทั้งนี้เลยป๊อปคอร์นลาเต้หรือจะเป็นป๊อปคอร์นคาราเมลแบบไทยๆนะครับป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้เสร็จแล้วครับป๊อปคอร์นไทยคาราเมลที่มีกลิ่นหอมหวานจากไทยคาราเมลที่เป็นดังพระเอกของวันนี้และนำมาใช้ทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆอย่างป๊อปคอร์นลาเต้ที่เหมาะกับการนำไปปาร์ตี้ชิลๆกับเพื่อนๆในวันปีใหม่ที่กำลังจะถึงได้เป็นอย่างดีเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองเอาเมนูของพวกเราเนี่ยไปลองทำกันดูเพราะว่ามั่นใจเลยว่าตลอดเดือนธันวาคมแค่คุณเอาน้ำเชื่อมของพวกเราไปทำเนี่ยนะไข่คาราเมลของเราได้อีกหลายเมนูที่สำคัญทำเก็บได้ด้วยใช่โอ้โหคุ้มจริงๆครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ค่ะวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันพุธหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้ที่แสนจะทำง่ายและเข้ากับงานเลี้ยงฉลองยังไงก็อย่าลืมลองนำไปทำทานกันได้นะครับท่านผู้ชมหอยนางรมนี่คือแบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินอ่ะงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบให้เดดี้กินโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบโอ้โหแล้วก็มาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบให้เดดี้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆ